ปี2023บริษัทด้านเทคโนโลยีดูแล้วแนวโน้มไม่ค่อยสดใสน,นะคะตั้งแต่ต้นปีและตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนจนถึงขณะน,นี้ทั้งบริษัท Microsoft และบริษัท Amazon ปลดพนักงานไปแล้วไม่ต่ำกว่า28,000คนและคาดว่าแนวโน้มในปี2023นี้ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีค่ะติดตามจากรายงานค่ะ เริ่มต้นปี2023มาได้ไม่ถึงเดือนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทยอยประกาศปลดพนักงานไปแล้วเฉพาะในสัปดาห์นี้บริษัท Microsoft ปลดพนักงานไปแล้ว10,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ5ของสาขาที่มีอยู่ทั่วโลกส่วนบริษัท Amazon ปลดพนักงาน18,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ6ของทั้งโลกส่วนปลายปีที่แล้ว Meta เจ้าของ Facebook ปลดพนักงานไปร้อยละ1ิ ขณะที่ทวิตเตอร์ของอีลอน u s k ลดพนักงานไปถึงเครื่องหนึ่งหลังจากที่เข้ามาคุมบังเหียนอย่างเต็มตัวในกรณีของแอ a z มาซพนักงานที่ถูกปลดชุดล่าสุดอยู่ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้ทางบริษัทยังเลื่อนการเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ออกไปก่อนและสั่งระงับการจ้างพนักงานใหม่ๆใ,ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเนื่องจากยอดขายสินค้าออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลูกค้าเริ่มกลับไปซื้อของแบบออฟไลน์หรือหน้าร้านกันมากขึ้นหลังรัฐบาลทั่วโลกยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเงินเฟ้อที่ทําให้ไรายได้จากการโฆษณาลดลงตามไปด้วยส่วนทวิตเตอร์ดูแนวโน้มแล้วน่ากังวลเพราะอีลอนมัสก์ไม่เพียงแต่ปลดพนักงานออกไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังลดรายจ่ายแบบโมโหรานเพราะทวิตเตอร์สูญเงินถึงวันละ4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ140ล้านบาท จึงจำเป็นต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ไม่อย่างนั้นอาจจะล้มละลายล่าสุดมัสสั่งโละขายอุปกรณ์ในสํานักงานใหญ่ที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยให้บริษัทภายนอกทําหน้าที่ประมูลอุปกรณ์เหล่านี้โดยของชิ้นใหญ่ๆที่ราคาประมูลแพงที่สุดคือโลโก้รูปนกสีฟ้าที่ติดอยู่หน้าอาคารซึ่งตอนนี้ราคาประมูลอยู่ที่10ล้านกว่าบาท ส่วนบริษัท a l p h a b บ t เจ้าของ Google ถือเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ทรงดีเพราะปีที่แล้วไม่มีการปลดพนักงานเลยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดล่าสุด a l p h a b บ t สั่งปลดพนักงานในส่วนของบริษัทลูกอย่างว o r i l ิลีซึ่งชื่อเดิมคือ Google Life Science ที่ทำหน้าที่พัฒนานวัตรกรรมด้านสุขภาพโดยปลดพนักงาน240คนหรือคิดเป็นรล15ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทลูก นอกเหนือจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทําให้รายได้ลดลงแล้วบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ยังรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแต่เมื่อผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตภายนอกตามปกติการใช้บริการผ่านเทคโนโลยีก็ลดลงตามไปด้วยดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงต้องปลดพนักงานส่วนที่เกินความจำเป็นออกไป ในช่วง2ปีที่ผ่านมา Microsoft จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง58,000คนโดยปีที่แล้วเพียงปีเดียวรับเพิ่มถึง40,000คนสูงกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ22เช่นเดียวกับ Alphabet จ้างพนักงานเพิ่ม21,000คนในปี2021เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ15ดูเหมือนว่าตอนนี้มีเพียงบริษัท Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone ที่สถานการณ์ยังดูทรงๆตัวอยู่เนื่องจากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา Apple ไม่ได้เพิ่มการจ้างงานมากกว่าปกติจึงยังไม่มีการปลดพนักงานครั้งใหญ่แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่นอนจะต้องรอดูกันต่อไปยาวๆแต่แว่แว่วว่าภายในปีนี้จะมีการปลดพนักงานของบริษัทด้านเทคโนโลยีอีกหลายระลอก